ครับเรามาจากชุมนุม SKP Channel วันนี้เราก็จะมาสอบถามเพื่อนๆพี่ๆว่ามีความรู้สึกยังไงที่ได้เข้าในห้องกิจเต้นครับผมจะเป็นยังไงไปดูเลยนี่ครับคุณชื่ออะไรครับผมชื่อมาพาวลินค่ะก็ตอนแรกที่เข้ามาเพราะว่าสมัครผิดแต่ว่าพอได้เข้ามาจริงๆก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าเพื่อนแล้วก็สังคมดีมากๆค่ะนี่ครับคุณชื่อว่าอะไรครับผมชื่อโอมครับรู้สึกยังไงที่ได้ลองกิจกรรมครับก็ตอนแรกก็ตลกหน่อยครับเพราะว่าสมัครผิดมาเลยมาลองพ่อบอกว่าให้ลองสอบเข้าดูก็สอบติดรอบแรกแล้วก็ได้เข้ามาเรียนในห้องนี้ได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรใหม่ๆได้เรียนนำคนอื่นในหลายๆเรื่องได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมพี่ชื่อบอมตาอภิยาเล่นชื่อซิตี้ค่ะรู้สึกยังไงได้เข้าห้องกิจเต้นก็รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาเรียนห้องกิจเต้นก็จะมีเรียนกับอาจารย์จากข้างนอกได้เรียนวิชาเพิ่มเติมมากกว่าห้องอื่นเราจะได้แบบมีความรู้ประสบการณ์มากกว่าได้ทำข้อสอบเข้ามหาลัยอะไรอย่างนี้สวัสดีครับพี่ชื่อว่าอะไรครับผมชื่อวรัญญาเล็กวารีค่ะอยู่ม.48พี่รู้สึกยังไงที่ได้เข้าห้องกิจเต้นครับก็รู้สึกว่าเข้าห้องนี้แล้วได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นจากห้องธรรมดาค่ะเพราะว่าการศึกษาของเราเนี่ยเวลาแบบเวลาผ่านไปมากเนี่ยการศึกษาก็เริ่มยากขึ้นอย่างเงี้ยการที่เข้าห้องกิจเต้นมาก่อนเนี่ยก็จะเป็นแบบการสร้างพื้นฐานในความรู้ให้กับเราด้วยค่ะขอบคุณมากครับ